IMF เผยไทยต้องเพิ่มทักษะแรงงานฝีมือขั้นสูงและอัดงบ R&D เพื่อดันเศรษฐกิจไทยทะลุ 3% คือหมายถึงว่าทรัพยากรเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะพัฒนาได้อีกตรงนี้เนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจด้วยปตท.รับลูกดันวิสเทคผลิตแรงงานทักษะสูงเพิ่มจำนวนงานวิจัยคุณภาพผู้บริหารวิสเทคเผยพร้อมเปิดคอร์สระยะสั้นยกระดับแรงงานฝีมือไทยคือทั้ง4สกูอะค่ะทั้งสกูที่บอกว่าเป็นทางด้าน Energy Science สกูทางด้าน Molecular Science แล้วก็สกูBiotechnology ทางด้าน Biomolecular แล้วก็ทางด้านสกูทางด้าน Data Science แล้วก็ Information Technology เนี่ยแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นเวิร์คช็อปหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นเทรนนิ่งตรงนี้แล้วแต่แบบหลากหลายกันไปนะคะพร้อมขอรัฐบาลสนับสนุนงบวิจัยทั้งประเทศเพิ่มเพราะฉะนั้นพี่มองว่าในระดับประเทศเนี่ยการที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องลงทุนทางด้านงานวิจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันนักวิจัยอย่างพวกพี่เนี่ยก็ยังมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องเดินออกนอกห้องแลบแล้วก็พยายามมองหาคนที่จะต้องสามารถเป็นเรียกว่าเป็นยูเซอร์ของเทคโนโลยีของเราแล้วเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเป็นมายังไงวันนี้กรุงเทพธุรกิจบรีฟให้ฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกครับที่เผชิญความท้าทายมหาศาลทั้งความขัดแย้งในรัสเซียยูเครนความปั่นป่วนในตะวันออกกลางแล้วก็สงครามในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนมีหนึ่งประโยชน์ครับที่บรรดานักวิเคราะห์มองว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งอาเซียนอาจจะได้รับนั่นก็คือการเป็นห่วงโซ่อุปทานใหม่ให้ประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งครับแต่เห็นได้ชัดนะครับว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักของประเทศที่จะย้ายฐานการผลิตเข้ามาครับบางคนอาจจะให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องนโยบายทางการทูตหรือว่าเรื่องทางการเมืองครับแต่มีอีกหนึ่งเหตุผลที่น่าจับตานะครับคือแรงงานของประเทศไทยเนี่ยเป็นแรงงานทักษะต่ำและยังขาดทักษะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับโดยรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMFออกรายงานเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับในเดือนกันยายนปี2565ระบุชัดเจนนะครับว่าในช่วงหลังโควิด-19 เนี่ยทั่วโลกต้องการแรงงานทักษะสูงจำนวนมากแต่หลังโควิดครับประเทศไทยแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานทักษะต่ำครับไปจนถึงกลางโดยในปี2563แรงงานไทยประมาณ 48% ครับเป็นแรงงานในภาคบริการค้าขายและเกษตรกรรมและ 22% ครับเป็นแรงงานในกลุ่มที่ไม่ต้องการทักษะแรงงานซับซ้อนโดยมีเพียง 15% นะครับที่มีทักษะแรงงานระดับสูงในขณะที่เกาหลีใต้ครับสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียมีแรงงานทักษะฝีมือขั้นสูงมากกว่าประเทศไทยมหาศาลในขณะที่ธนาคารโลกนะครับก็ออกบทวิเคราะห์คล้ายกับ IMF นะครับบอกว่าถ้าประเทศไทยต้องการทำให้เศรษฐกิจโตมากกว่า 3% แล้วก็รองรับการเป็นห่วงโซ่อุปทานใหม่เนี่ยรัฐบาลต้องยกระดับแรงงานฝีมือครับให้เป็นทักษะแรงงานฝีมือสูงประกอบกับงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศลงทุนนะครับหรือว่า FDI กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเวียดนามกับไทยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่าปัจจัยที่นักลงทุนครับจะเลือกเข้ามาลงทุนเนี่ยมีทั้งหมด6ข้อแต่มี1ข้อครับที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้นทุนมนุษย์และแรงงานอย่างไรก็ตามครับเล่ามาถึงตรงนี้การที่จะยกระดับแรงงานฝีมือของไทยให้เป็นทักษะสูงเหมือนที่ IMF และ World Bank บอกเนี่ยต้องเกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนดังนั้นกลุ่มปตท.ครับจึงร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการแก้ปัญหาตรงนี้ผ่านการสร้างสถาบันการศึกษาอย่างสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือว่าวิสเทคและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับหรือว่าเควิสภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่าโครงการวังจันทร์วันเล่โดยมีจุดหมายคือการผลิตบุคลากรทักษะสูงที่มีความสามารถเพื่อตอบโจทย์ข้อเสนอของ IMF และ World Bankในประเด็นนี้ศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ใจใจเย็นอธิการบดีสถาบันวิทยาสิริเมธีให้ความเห็นไว้นะครับว่าที่มองว่า product ที่สำคัญของ Vistech 2 อย่างคือคนและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ contribute อะไรได้บ้างพี่ก็ว่าเรา contribute เรื่องการสร้างคนแล้วก็สร้างเทคโนโลยีซึ่งตอนจบเนี่ยมันควรจะ survive ได้มันจะต้อง sustain คือคำว่า sustain เนี่ยก็แปลว่าคุณต้องมีรายได้มาเลี้ยงคุณน่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปขอแบบให้ใครคนนู้นคนนี้มาสนับสนุนตลอดเวลาถ้าเทคโนโลยีมันดีจริงมันต้องมีคนอยากซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งเป้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่นี่เราก็จะผลิตคนแล้วก็ผลิตเทคใหม่ๆซึ่ง
ใหม่ไม่ใช่ใหม่อย่างเดียวเพื่อความหวือหวาอย่างเดียวแต่มันเป็นเทคที่มันตอบเพนพอยต์อะไรของคนบางอย่างแล้วคนก็จะได้ไปต่อคือหมายถึงว่าทรัพยากรเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะพัฒนาได้อีกตรงนี้เนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจด้วยเราจริงๆเราควรทำอะไรได้มากกว่านี้ถ้าพูดจริงๆก็คือเหมือนเราควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าเรายังไปไม่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เรียกว่าคนปฏิบัติงานในประเทศไทยได้รับโอกาสในการที่ว่าได้ฝึกอบรมได้ทำเทรนนิ่งได้ลองทำได้คิดทำอะไรใหม่ๆมีโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่หรือว่ามีโอกาสในสร้างผลประกอบการใหม่พี่คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องโอกาสที่จะทำให้ประเทศไทยมีเรียกว่ามีเศรษฐกิจแบบตัวใหม่ๆตรงนั้นเกิดขึ้นที่คนอาจจะคิดไม่ถึงคือคนที่เขามีโอกาสไม่มากคนไทยเนี่ยเขาก็ขยันนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะขาดในแง่ของสกิลในการที่โอกาสได้รับการเทรนนิ่งกับอันที่สองก็คือว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นระดับประเทศเหมือนกันว่าในภาพรวมของการดูระบบแบบเรียกว่าเศรษฐกิจโดยรวมว่าไม่ใช่ว่าแบบทุกคนก็มาทำสินค้าชนิดเดียวกันแล้วมันก็ในที่สุดก็ทำทุกอย่างราคาตกโอกาสในการแข่งขันมันก็เสียไปอีกถ้าแบบว่าตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของอินดิวิดวลแล้วเนี่ยน่าจะเป็นส่วนภาครัฐที่เข้ามาดูลักษณะการใช้เทคโนโลยียุคปัจจุบันการคำนวณได้ว่าจริงๆแล้ว supply demand ของเรื่องเป็นยังไงหรือว่ามีการแบบออกแบบวางแผนว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนี่ถ้าเกิดเราพูดในเชิงของเศรษฐกิจนะในเชิงของภาคการศึกษาก็อาจจะเป็นการเรื่องของการเทรนคนของการอัพสกิลรีสกิลตรงนี้ให้เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งความท้าทายที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้เพียง 3% ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาในขณะที่เพื่อนบ้านครับอย่างเวียดนามโตที่ 6% นั่นคืองบ R&D ของประเทศไทยน้อยกว่าประเทศเหล่านี้มหาศาลยกตัวอย่างเช่นในประเด็นเรื่องข้าวหอมมะลิของไทยนะครับนักวิชาการบางส่วนมองว่าสาเหตุหลักครับที่ทำให้ข้าวของไทยสู้ข้าวของประเทศเพื่อนบ้านในเวทีโลกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือกัมพูชาเนื่องจากเม็ดเงินการวิจัยเรื่องข้าวครับของไทยน้อยกว่าเวียดนามมหาศาลงานวิจัยคือขุมความรู้คือมันคือองค์ความรู้ที่เกิดการค้นพบเกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดการบ่มเพาะเกิดการคิดค้นขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยการสร้างนวัตกรรมหรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยีมันก็ต้องการทำงานร่วมกับคนที่มองเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มีทรัพยากรตรงนี้จะใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดไปเป็นอินโนเวชันเกิดไปเป็นนวัตกรรมอะไรได้บ้างหน้าที่นักวิจัยก็คือว่าถ้าภาครัฐสนับสนุนก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของข้อมูลของปัญญาที่พี่คิดว่านักวิจัยที่มีหน้าที่คือทำงานวิจัยให้เจ๋งๆอะทำงานวิจัยใหม่ๆไม่ใช่ทำงานวิจัยซ้ำไปซ้ำมารีพีทไปรีพีทมาเพื่อให้ได้แค่จำนวนพับลิเคชันพี่มองว่างานวิจัยแบบนั้นไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดมันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าเราอยากทำตรงนี้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนหรือว่าเทคโนโลยีนี้มันคือความท้าทายนะเราควรจะแบบพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อันเนี้ยเป็นองค์ความรู้ถ้าเกิดว่าภาคธุรกิจภาคเอกชนอยากคุยกับนักวิจัยมากขึ้นตรงนี้ก็จะมีคนตาแหลมมามองเห็นว่าในขุมป่าเนี้ยที่มีองค์ความรู้เนี้ยอาจจะมีอะไรดีๆบางอย่างแล้วเรามาชวนกันทำว่าทำอย่างนี้ไหมอันนี้ค่ะพี่คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นกลไกที่ถ้าเรามีฟอรัมที่ในเชิงภาคธุรกิจภาคเอกชนหรือว่าในเชิงของภาคผู้ใช้งานเนี่ยได้คุยกับนักวิจัยบ่อยๆก็จะเป็นตรงนี้ส่วนนักวิจัยเองก็อยากจะให้พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้จริงๆไม่ใช่แค่แบบงานที่เราถนัดแล้วเราก็แค่แบบปั่นจำนวนพับลิเคชันอันนี้พี่มองว่าอันนั้นไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่ค่ะท่ามกลางความท้าทายเรื่องการวิจัยข้างต้นครับกลุ่มปตท.พยายามทุกวิถีทางนะครับในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มจำนวนงานวิจัยคุณภาพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเหมือนเพื่อนบ้านหนึ่งในนั้นครับคือการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมในพื้นที่วังจันทร์วันเล่ประกอบด้วย 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา13ปียกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% ต่ำที่สุดในเอเชียสมาร์ทวีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวพื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบในการทำนวัตกรรมและแหล่งรวมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญศูนย์บริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวสำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยและการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อวิจัยและพัฒนาและสุดท้ายครับโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้สอยร่วมกันยกตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตต้นแบบอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ
Coworking Space และสนามทดลองและทดสอบเป็นต้นมาถึงตรงนี้ครับผมถามศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ใจไปนะครับว่าคือถ้าทั้งหมดเนี่ยวิสเทคทำในการยกระดับแรงงานฝีมือแล้วก็งานวิจัยมันก็จะเป็นแค่ส่วนของวังจันทร์วันเล่เท่านั้นดังนั้นผมเลยถามศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ใจไปนะครับว่าแล้ววิสเทคจะคอนทริบิวอะไรให้ประเทศในเรื่องนี้บ้างดร.บอกไว้แบบนี้นะครับเรามีความยินดีนะคะที่เราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนคือถ้าเกิดลองยกตัวอย่างว่าอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าพิลาที่2อย่างเงี้ยเรามีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเรามีความร่วมมือของคนที่เขามีโปรเจกต์ที่เขาอยากจะให้เราทำเนี่ยพอเราเริ่มมีความร่วมมือตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่วิสเทคทำคนเดียวละมันเรียกว่าอุตสาหกรรมที่ทำกันด้วยก็จะเป็นการคือมันยกระดับในความท้าทายอ่ะถ้าสำคัญก็คือว่าถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเราทำอะไรแบบเดิมๆก็แปลว่าคนอื่นก็ไปข้างหน้ากันหมดแล้วสกิลแรงงานหรือว่าสกิลของเรียกว่าลูกเล่นใหม่ๆในการที่มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟันเฟืองใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดว่าสามารถตั้งโจทย์ให้มันเกิดความท้าทายมากขึ้นคือพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรที่มันยากขึ้นกว่าวันนี้คือแบบอย่างมารืนนี้ก็จะต้องไปอีกเลเวลหนึ่งถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะคือกลไกในการพัฒนาถึงตัวนักวิจัยเองได้รับการพัฒนาก็จริงอาจจะคิดค้นอะไรใหม่ๆได้อย่างวันนี้มากกว่าเมื่อวานวันนี้มากกว่าวันนี้แต่บังเอิญมันไม่ได้ไปลิงก์กับส่วนที่มันขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าสิ่งที่วิสเทคเราพยายามทำก็คือว่าเราพยายามยกระดับการแข่งขันที่เราบอกว่างานวิจัยเรามันต้องแข่งได้ในระดับสากลแต่ว่าในขณะเดียวกันเนื่องจากวิสเทคเนี่ยเราก็เป็นออปเปอเรชั่นแบบเอกชนเพราะฉะนั้นยังไงเรายึดโยงอยู่กับความสามารถในการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นมันเอาโจทย์แบบยากๆมาวางกันตั้งแต่ตอนแรกเวลาที่เราออกแบบโปรเจกต์มันจะเดินนำหน้ามันจะเดินไปก็ไม่ได้เดินไปด้วยความง่ายดายนะคะมันก็เดินไปด้วยความท้าทายเพราะว่ามันจะมีหลายมิติที่เราจะต้องมีคอสที่จะต้องคอนเซิร์นไม่ใช่แบบแก้ปัญหาด้วยการเอาเงินถมอันนั้นก็มันก็จะไม่เกิดเศรษฐกิจจริงแต่แก้ปัญหายังไงที่จะมีอะไรที่มัน resource effective ที่สุดพอเราคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นกระบวนการวิจัยแล้วก็ทำงานกับ user พี่มองว่าถ้าจะทำนวัตกรรมจะต้องทำให้เกิดบริบทเทคโนโลยีคนใช้งานได้จริงต้อง value user opinion เพราะว่า user เขา feedback อะไรมานักวิจัยกลับต่อเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะปรับเทคโนโลยีตรงนี้ถ้าในส่วนของที่วิสเทคเราจะ contribute แล้วก็ contribute เทคโนโลยีแล้วก็ contribute เรื่องคนถ้าเกิดว่าในภาพรวมเราทำงานร่วมกับหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านชุมชนทางด้านสเต็กโฮลเดอร์คนที่อยากจะให้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งคอลลาโบเรเตอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะขับเคลื่อนไปได้การสนับสนุนทางด้านงานวิจัยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเนาะในระดับประเทศในระดับจากทุกๆที่คือมันเป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวค่ะการวิจัยเรื่องการศึกษาเท่าแต่ว่าพอหลังจากเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแบบเรียกว่า provide opportunity หรือว่าเกิดการแบบเรียกว่าเกิดการพยายามที่เราจะสร้างสังคมนักวิจัยของเราเนี่ยให้เรายึดโยงกับการเข้าใจปัญหาที่มีอยู่ในประเทศหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือนักวิจัยต้องไม่หยุดถามคำถามด้วยว่าถึงแม้วันนี้เราจะนึกไม่ออกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสามารถไปช่วยคนอื่นได้ยังไงหรือว่าจะสร้างผลกระทบเพราะว่าบางสาขาก็อาจจะเป็นสาขาที่แบบอาจจะมองเห็นยากเนาะแต่ถ้าเราไม่หยุดตั้งถามคำถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นหรือว่าเราจะช่วยสังคมช่วยอะไรยังไงเนี่ยวันนึงเนี่ยนักวิจัยจะหาเจอว่าแบบสิ่งที่เรารู้จริงเนี่ยรู้ลึกรู้จริงรู้แบบอะไรสเปซิฟิกของเราเนี่ยวันนึงเราจะเจอคนที่เขาเห็นคุณค่าแล้วเขาจะเอาองค์ความรู้ที่เราค้นพบเนี่ยไปใช้ท้ายที่สุดครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุปสรรคที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยให้โตได้เพียง 3% ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาคืองบวิจัยของประเทศไทยนั้นน้อยรวมทั้งทักษะแรงงานของไทยยังเป็นทักษะแรงงานฝีมือต่ำดังนั้นก็น่าติดตามต่อไปนะครับว่าโมเดลของกลุ่มปตท.ในการสร้างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานวิจัยและแรงงานทางด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมวัสดุขั้นสูงไบโอเทคโนโลยีและดิจิทัลในระยะยาวจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวและดัน GDP ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้มากน้อยขนาดไหนเพราะต้องยอมรับนะครับว่าหากท้ายที่สุดแล้วโมเดลของปตท.ประสบความสำเร็จและสามารถดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า 3% ได้นี่อาจจะเป็นคำตอบของเศรษฐกิจไทยที่หลายคนตามหาติดตามประเด็นร้อนเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่ตกเทรนด์เราจะบรีฟให้คุณฟังที่กรุงเทพธุรกิจครับ